ไม่มีใครเติมลุงก็เลยใช้เวลาอย่างเดียวแหละครับ22นาฬิกากับ6นาที4ทุ่ม6นาทีครับผมนั่นๆนะถามต่อแล้วสะกิดตอมต่อให้หน่อยลุงก็เติมเชื้อเพลิงไว้กันเครื่องบินตกโอเคเข้ามาก็ถ้าในมาเร็วมาช้าก็โอเคล่ะนะเอาถามแล้วสะเก็ดตำให้น้อยลุงหมดแล้วหมดจริงๆเนาะเวลาหมดนะมีอีกไหมทีแล้วก็งัดตำรามาถามสิครับเปิดตำรามาถามมันยากนะบอกให้เตรียมคำถามแต่เมื่อวานนี่แหละใช่ไหมครับท่านถามก็ถามมาแค่นี้ท่านที่ถามมาก็มีอยู่แล้วเนี่ยเนาะคุณมัฒนาเนี่ยมีอื่นบ้างไหมคำถามหนึ่งคำถามมีประโยชน์นะครับประโยชน์ของคำถามดีไม่มีเลยระยะนี้ทำมาให้กินเป็นยังไงเนาะนะครับคนขายข้าวเป็นไงเอิญขายข้าวเป็นไงลุงครับในขณะที่รู้สึกโกรธเรางับอากาศละลายให้โกรธละลายหายไปได้ไหมครับลองดูครับลองเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าคิดหาทางนะลองดูจะรู้แล้วจะมีคำตอบเลยครับจริงๆครับทำเลยเพราะงับอากาศไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมคุณทางเดินนั่นแหละครับการที่นำเอาเทคโนโลยีในอนาคตมาใช้ได้แสดงว่าท่านนั้นได้ระดับเจโตวิมุตติใช่ไหมคะโอ้โหลุงใช้คำว่าซูเปอร์ไฮเทคนะครับไฮเทคทุกวันเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกนะเจโตจะเหนือกว่านะครับเหนือกว่าเยอะมากนะครับโอ้ช่วงนี้ขายข้าวสารอื่นๆก็บวกลบกลบหนี้นะอย่าให้เป็นหนี้บางทีค้าขายทุกวันเนี่ยนึกสงสารคนที่คือต้องหาเงินจ่ายดอกนะโอเคจริงๆนะคนไหนที่ไม่ได้จ่ายดอกโอ้มีความสุขในการประกอบอาชีพนะครับบอกให้ทราบไว้นะคนที่ไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายดอกจ่อยโดนถือเป็นบุญมหาบุญจริงๆนะครับไม่รู้ว่านะยุคนี้สมัยเนี้ยนะก็คือไม่มีหนี้นี่แหละใช่ไหมครับไม่มีหนี้นี่นะครับใช่นะหรือไปทำการันตีไว้กับแบงก์แต่ไม่เคยใช้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะภาษาไม่เคยใช้เลยเขาเรียกอะไรเนาะลุงก็ไม่เคยค้าขายได้ยินแต่ภาษาเขาว่ากันใช่ไหมก็ทำอะไรนะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เคยใช้วงเงินนั่นเลยก็แปลว่ามีเงินสดอะไรหมุนเวียนก็คือไม่มีหนี้นั่นแหละรวมความแล้วนะครับถือเป็นบุญมากนะครับไม่มีหนี้ก็คือไม่ต้องไปจ่ายดอกนะถ้าจ่ายดอกโอ้โหเออเอาผ่านให้ได้ก็แล้วกันนะใครมีครับก็ตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ผ่านให้ได้ค่อยๆผ่านให้ได้นะครับทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้ามีอย่างนั้นนะครับก็สาธุเอาปัญญาก็จะเกิดทีละน้อยสองน้อยเองนะครับ
โอเคนะคุณมัฒนาพอเข้าใจไหมครับว่าการที่นำเทคโนโลยีในอนาคตมาใช้ได้แสดงว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับผมว่านะมันเกินกว่าเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์อย่าลืมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์เกินกว่าเทคโนโลยีใดๆคนที่มีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นครับจะบอกว่าเจโตวิมุตติก็ได้หรือว่าปัญญาวิมุตติก็เหมือนกันล่ะปัญญานี่ก็เกินแล้วเกินเทคโนโลยีแล้วเจโตนี่มันจะเหนือกว่าเจโตนี่มันระดับจักรวาลโอเคไหมครับนะฮะปัญญาวิมุตติมันระดับโลกใบนี้โอเคไหมครับต้องเข้าใจรูปแบบนั้นด้วยเพราะว่าศักยะมันต่างกันเจโตพูดในระดับจักรวาลถ้าเหนือไปกว่านั้นอย่างพุทธเจ้านู่นแสนกฎจักรวาลนู่นก็คือเรื่องกาแล็กซี่ใช่ไหมครับจะไปอย่างนั้นไปนะครับลองลำดับอย่างนี้เล่นๆลองดูลุงก็พาชวนคิดไปงั้นแหละแต่ว่าก็เป็นไปได้ไหมก็แค่นั้นเองนะครับชวนคิดชวนคุยไปอย่าลืมหายใจด้วยแล้วกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะเมื่อคืนที่ผ่านมา